ลูกหญ้าด้วยกันนะคะชีวิตเกษตรกรนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือหญ้าที่เราปลูกแล้วก็เราใส่ปุ๋ยแล้วก็พรวนดินยังไม่เสร็จนะคะมันมีบางส่วนที่เสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่เสร็จเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับภูไทยพระถิ่นอินดี้ชาแนลเหมือนเคยนะคะวันนี้จะพามาอัปเดตนะคะหญ้าที่เราปลูกไปเมื่อประมาณวันที่18กรกฎาคมนะคะ18สิงหาพูดผิดนะคะก็ตอนนี้ก็สวยแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกแล้วก็มันได้ปุ๋ยด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็เอาปุ๋ยขี้ไก่นะคะมาพรวนใส่นะคะวันนี้ก็คือจะมาปลูกนะคะหญ้าเสริมแล้วก็มาขุดปลูกหญ้าด้วยกันเลยค่ะสู้ค่ะตอนนี้เราก็ไปปลูกหญ้ากันเลยนะคะหวังว่าฝนจะยังไม่ตกนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เอาหญ้ามาด้วยเนาะไปขุดก่อนจ้ะวันนี้มาผู้เดียวเลยจ้าเพราะว่าแม้ผ้าตัดตาเป็นเล่นตาแล้วก็อ้ายก็ไปเอ็นงานแล้วก็พ่อก็ไปงานศพเจ้าทีเจ้าทางเลยมากเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหลังจากปลูกเสร็จนะคะยังไม่ปลูกเสร็จหรอกเดี๋ยวตอนเอาหญ้ามาลงแล้วก็เอาขี้ไก่ลงเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงจ้ะตอนนี้เราก็จะมาขนเอาหญ้าไปปลูกนะคะก็คงจะไม่ใส่ล้อเข็นไปอะค่ะเดี๋ยวใส่กระสอบไปแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนโอ้มันพร้อมจะปลูกอะจ้าอันนี้ก็คือหญ้าที่จะเอาไปปลูกนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าภารกิจวันนี้จะสำเร็จไหมคะนี่คือล้อนะคะเอาไว้เข็นพวกของเนาะเพิ่งนึกออกจ้าเดี๋ยวเราก็เอาใส่ถังไปแล้วกันเนาะแล้วก็ตั้งหญ้าขึ้นแบบนี้โอเคมันก็ได้อยู่เส้นวับวับจ้าเมยแห้งพอไหมพี่น้องเอ้ยเส้นวับวับก็คือถ้าเป็นภาษากลางพูดยังไงอ่ะเหนื่อยจนหอบจนสั่นประมาณนั้นมั้งคะอันนี้ก็เป็นหญ้าหวาดอิสราเอลจ้ะไม่ต้องดูนิ้วมือผู้ไทยพระทินอินดีเอเย็นจ้าเพราะว่าดำแห้งจ้าโอ้แลกกันเต้นอยู่นี่อุ้ยเมื่อยแห้งพอไหมพี่น้องเอ้ย
โอ้ยังมีตั้งเจอเห็นจะตั้งเจอเห็นเด้อตั้งมีตั้งเจอเห็นนะมันเอ็ดงานนักเลยเนี่ยอันนี้ก็งานที่เรารักนี่จ้ะเดี๋ยวยังเราเฮาเบิ่งตอนที่อันเก็บขึ้นรถแล้วเนาะจ้ะเนาะโอ้ยหักเลยนี่เอาไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวล้ออาจจะไม่ต้องเนาะเดี๋ยวค่อยทยอยมาเอาละกันเพราะว่าทางที่จะไปมันก็ค่อนข้างจะเลอะเทอะอยู่ค่ะเดี๋ยวขี้เกียจเข็นล้อไปเข็นล้อมาเอาปลูกหญ้าด้วยกันนะคะชีวิตเกษตรกรนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยไหวไหมเนี่ยถ้ากลับมาอยู่บ้านจริงๆโคตรเหนื่อยเลยจ้ะเคยรับจ้างกินมาตลอดชีวิตพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีสู้ก็ต้องได้สู้แหละเนาะขอเบาะเว้าเมยแห้งจ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้ยอันนี้บ่อป่าบ่อหอยบ่อจุงจ้าเดี๋ยวพอได้เวลายังเรามาอัปเดตเฮาเบิ่งด้วยแต่ว่าหญ้านี่ประมาณ100ถอนได้แล้วอยู่บอกคุณเนาะมื้อนี้คือเหมยแท้เอาสู้จ้าผู้อื่นเขาก็ได้เวะได้งานโอ้ยเหมยเหมยมาไปเป็นกำลังเจอเฮืออันเอเย็นเด้อจ้าเด้อผู้ลูกไปพุ่นละทางกะยะเติบอยู่ได้ไอ้หยะเอ้ยไปชีวิตต้องสู้พอกู้มาเยอะอ้าวไม่ใช่อันนี้คือล้องเทียนคุดไว้เด้อจ้ะเด้อแต่ข้องคิดเว้าต้องได้คุดเสริมอีกล่ะจ้ะก็คงได้ขุดเสริมอีกนะคะเพราะว่าหญ้าที่มันเป็นพันธุ์มันเยอะมากอันนี้คือขี้ไก่เด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวเรามาห้องพื้นขี้ไก่นะคะก็ซื้อกับน้องที่อยู่สวนข้างๆนะคะเขาติดแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะอันนี้ขี้ไก่นะจ๊ะเราก็จะมาโรยๆไปตามนี้เลยนะคะก็คงจะแบบปลูกยังไงก็ปลูกนะคะปลูกหญ้าให้มันเสร็จไปเลยเพราะว่ามันหญ้ามันงอกเยอะแล้วอ่ะมันแตกตาแตกยอดแทงยอดเยอะแล้วอ่ะฝนมันตกแล้วก็มันติดเนาะแม่ก็นอนโรงพยาบาลอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยพ่อก็ทำงานหนักไม่ค่อยจะได้หัวใจอ่อนแอเดี๋ยวถ้าหลังจากอะไรเสร็จเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะมาปลูกหญ้าด้วยกันเนาะเนี่ยค่ะวิถีชีวิตคนต่างจังหวัดเนาะยังไงก็ต้องสู้ อันนี้ก็คือโรยปุ๋ยขี้ไก่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็จะมาปลูกหญ้ากันเนาะเดี๋ยวจะให้พ่อแม่พี่น้องดูนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวหญ้าเราอยู่ไหนล่ะรถไปกรุงเทพนี่เส้นแรกเต็มเส้นแล้วจ้ะถ้ากลับไปกทม.นี่น่าจะผิวน่าจะสวยมากๆเลยจ้ะคือผิวดำมากเลยเนาะนี่นะจ้ะเห็นไหมเนาะทุลักทุเลหน่อยนะคะเพราะว่ามาคนเดียวถ้าแม่มายังจะได้ถ่ายแม่แล้วเราก็ถ่ายไปยังไงนะพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนปลูกร่องนี้เสร็จนะจ๊ะอันนี้ก็คือหญ้าที่เราปลูกแล้วก็เราใส่ปุ๋ยแล้วก็พรวนดินยังไม่เสร็จนะคะมันมีบางส่วนที่เสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องดูเรื่อยๆนะคะถ้าได้กลับมาบ้านบ่อยๆเนาะอันนี้ก็คือหญ้าหวานอิสราเอลแล้วก็โซนนี้เห็นพ่อบอกว่าเป็นเนเปียแท้
อันนี้ยังพรวนดินไม่เสร็จนะคะเพราะว่าวันนี้มันจะ4โมงเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวต้องเอาวัวเข้าคอกก่อนเนาะอันนี้ที่แม่ใส่ปุ๋ยที่วัวแล้วก็ปุ๋ยอะไรไม่รู้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะคะมันงามมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รีบออกมาแต่เช้าแล้วก็มาถางหญ้าออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มนะคะอันนี้แม่อยากเห็นด้วยนะคะเพราะว่าไปผ่าตัดตาว่าที่เราปลูกไปเมื่อประมาณวันที่18นะคะ18สิงหาคมเป็นยังไงบ้างก็ตัวที่ได้ปุ๋ยขี้วัวนี่ก็จะสวยมากแล้วก็ที่ปลูกแซมขึ้นใหม่ก็สวยนะคะเพราะว่าใช้ปุ๋ยขี้วัวรองดินนะคะตรงส่วนนี้นะพ่อเนี่ยสูตรการปลูกแต่ละคนปลูกหญ้าจะไม่เหมือนกันนะคะพ่อนี่จะไม่ชอบให้แบบยกล่องก่อนอันนี้เหนื่อยมากจ้ะขุดแล้วลืมเลยไม่เห็นแต่สูตรของแม่กับเอเย่นนี่ก็คือใส่ปุ๋ยรองแล้วก็ปลูกนะคะมันก็หลากหลายเนาะแต่ละคนอันนี้ไม่งามจ้ะเดี๋ยวค่อยมาปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะแต่ส่วนที่แบบยังไม่ถึงเดือนนะคะเขาก็งามแล้วนะคะตรงส่วนนี้งามแล้วจ้ะอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่เหนื่อยนะคะแต่ถ้าได้เห็นผลผลิตแล้วก็รู้สึกดีต่อใจนะคะโอเคจ้านี่ก็คือเป็นสวนหญ้าอีกแปลงนะคะที่ปลูกไว้ให้วัวนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตจ้าเดี๋ยวถ้าฝนตกมาก็คงจะสวยมากกว่านี้นะคะค่ะวันนี้เราก็ปลูกหญ้ายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารีบมาแต่เช้าค่ะเสื้อตัวที่ใส่มาตอนแรกนี่มันร้อนจัดก็เลยเอาของแม่มาใส่นะคะมาปลูกกับพ่อจ้ามาปลูกกับอีพอจ้าดูสองนิ้วหน่อยสิตาฮ้อนหลายจ้าเหนื่อยมาพบมาพอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเจ้าน้องจ๋าเนาะถ้ามากันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เฮออันสองผู้ไทยพระทินอินดีซาแนลเด้อจ้าบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบายนะจ๊ะ โอ้ยหอนแห้งเดี๋ยวทายเฮาเบิ่งจักน้อยนะจ๊ะเนาะที่เว้าเซอร์ฟุ่นแล้วนะสุดยอดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเกษตรกร